หลัวเฟิงรู้สึกตัวสั่นเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดนี้ต้นไม้โลกนั้นสูงสุดเพียงแค่290ล้านกิโลเมตรเท่านั้นและมันสามารถแผ่กิ่งก้านได้ไกลถึง 1,000 ล้านกิโลเมตรแต่ว่าทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากกว่า10ปีแสงถือว่าร่างกายใหญ่โตเลยทีเดียวหลัวเฟิงจะได้ถามกับเจ้าแห่งนครโอลมานไปว่าแล้วอะไรที่สามารถฆ่าทะเลความเงียบทั้ง9ได้เจ้าแห่งนครโอลมานก็ได้บอกไปว่าถูกต้องแล้วไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ได้ครั้งหนึ่งเคยมีระดับผู้อาวุโสในจักรวาล2คนจากเผ่าปีศาจพวกเขาได้ทำการล่าสมบัติและก็ได้ถูกไล่ล่าไปยังทะเลแห่งความเงียบทั้ง9เป็นผลทำให้ทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นลุกเป็นไฟพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ฆ่าเหล่าผู้อาวุโสในจักรวาลได้โดยตรงรัวเซิงรู้สึกประหลาดใจมากกับข่าวนี้เขายังได้บอกอีกว่าตัวเขาเองนั้นล้มเหลวในการให้กำเนิดต้นไม้โลกแต่รัวเซิงมาคิดดูตอนนี้ถ้าเกิดว่าร่างโคลนที่3เขานั้นสามารถเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับทะเลความเงียบทั้ง9ได้แล้วก็มันจะดูดีขึ้นมากกว่าเจ้านครโอลมานนะครับก็ได้บอกกับรัวเซิงไปว่าเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นั้นมีลูกชาย3คนอยู่ในระดับผู้อาวุโสในจักรวาลซึ่งถือว่ามีระดับพันธุกรรมมากกว่าต้นไม้โลกรัวเซิงนะครับจึงได้ถามกับเจ้าแห่งนครโอลมานไปอีกว่าทะเลจักรพรรดิทั้ง108กับจักรพรรดิทั้ง108คนนั้นเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้อาวุโสในจักรวาลเจ้านครโอลมานนะครับจึงได้ตกตะลึงนะครับได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นคงจะต้องลองดูหลังจากนั้นครับหลัวเฟิงจึงได้ไปที่ทะเลจักรพรรดิทั้ง108พบว่ามีทะเลเลือดกว่า56แห่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว80ล้านกิโลเมตรแต่ว่าทะเลเลือดเหล่านี้นั้นเป็นระดับแค่ผู้ครองดาวเคราะห์เท่านั้นไม่สามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตได้ทะเลจักรพรรดิเล็กมีทั้งสิ้น49แห่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ960ล้านกิโลเมตรอยู่ในระดับอมตะส่วนอีก3ทะเลนั้นก็คือทะเลจักรพรรดิใหญ่มีทั้งสิ้น3แห่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 30,000 ล้านกิโลเมตรหรืออาจจะยาวมากถึงสูงสุด 100,000 ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งทะเลจักรพรรดิทั้ง3แห่งนี้ก็คือลูกของเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ซึ่งคนพื้นเมืองที่นี่นั้นบูชาทะเลโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำชำเรากับมันพอหลัวเฟิงมาถึงทะเลเลือดนะครับซึ่งน้ำทะเลนี้ก็มีกลิ่นเลือดจางๆหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้นำน้ำทะเลนะครับออกมาทำให้ได้มีใบหน้าขนาดใหญ่นะครับปรากฏขึ้นซึ่งใบหน้านี้นะครับก็กำลังแสดงสีหน้าด้วยความโกรธโดยเขานั้นได้บอกไปว่าตอนนี้เจ้ากำลังท้าทายความอดทนของข้าหลัวเฟิงนะครับที่อยู่ในร่างโคลนหมอชาตอนนี้ครับเขาจึงได้เปลี่ยนร่างกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับหลัวเฟิงก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9เวอร์ชันที่มีแต่หัวซึ่งตอนนี้เจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ก็ได้บอกไปว่าเต้าเหอหวังเขานั้นไม่อาจจะปล่อยเต้าเหอหวังไปได้เพราะว่าเต้าเหอหวังนั้นได้ทำลายข้อห้ามเกี่ยวกับน้ำทะเลหลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาสามารถใช้สิทธิ์ที่ว่าเขานั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครโอลมานได้หรือไม่เจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะฆ่าหลัวเฟิงแต่เห็นแก่ว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นสมาชิกในสำนักเทพโบราณเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเทพโบราณด้วยเช่นกันโดยเขานั้นจะปล่อยหลัวเฟิงไปซึ่งเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ก็ยังบอกอีกว่าเขานั้นเป็นสมาชิกวงนอกของสำนักเทพโบราณเป็นหนึ่งใน9สาขาที่แตกแยกออกมาหลัวเฟิงนะครับก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากมันมีสาขาด้วยเหรอเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นะครับจึงได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้หลัวเฟิงนั้นทำการเข้าร่วมกับสำนักเทพโบราณสาขาของเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9เองซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ถามกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าร่วมแล้วเขานั้นจะมีข้อจำกัดใดๆหรือไม่ซึ่งเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นะครับก็ได้บอกไปว่าจะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นโดยที่สำนักของเขานั้นจะเน้นการสอนที่ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเป็นที่ต้องแก้ไขแน่นอนว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นมนุษย์การเข้าร่วมสำนักนี้จะทำให้หลัวเฟิงนั้นไม่เป็นศัตรูกับเผ่ามนุษย์อย่างแน่นอนอย่างไรเสียก็ตามหากหลัวเฟิงไม่ต้องการที่จะเข้าหลัวเฟิงนั้นก็สามารถเขียนในใบสมัครเพื่ออธิบายเหตุผลได้หลัวเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับจึงได้กล่าวขอบคุณเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9เจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ครับจึงได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วหลังจากนั้นครับเขาจึงได้มอบป้ายคำสั่งเทพโบราณให้แก่หลัวเฟิงซึ่งป้ายคำสั่งนี้นะครับก็จะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักเทพโบราณได้ยกเว้นแต่เพียงข้อมูลเกี่ยวกับมิติความเงียบของอวกาศและเวลาทั้ง9ตอนนี้ครับหลัวเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่หลัวเฟิงนั้นสามารถนำน้ำทะเลเลือดออกมาได้หลัวเฟิงนะครับกลับไปที่เกาะซือจินเขานะครับได้ใช้ร่างคนหมอชาญครับในการไปมอบทะเลเลือดให้แก่ปีศาจเขาทองและใส่ทะเลเลือดนี้ไว้ในร่างกายปีศาจเขาทองตอนนี้ได้เริ่มตั้งครรภ์เตรียมที่จะให้กำเนิดร่างโคลนที่3แล้วซึ่งจะใช้เวลา600ปีกว่าสำเร็จหลัวเฟิงตื่นเต้นมากครับแม้แต่ทะเลเลือดที่อ่อนแอที่สุดขนาดมันก็ใหญ่โตเช่นกันมันถูกเติมเต็มร่างกายของปีศาจเขาทองในทันทีและไม่นานหลังจากนั้นหลัวเฟิงก็จะเตรียมที่จะทะลวงผ่านระดับอมตะได้สำเร็จหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ไปที่ดินแดนแห่งสมบัตินะครับเตรียมที่จะไปพิชิต1ยอดดอยซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถพิชิต1ยอดดอยได้จริงด้วยครับหลัวเฟิงที่ตอนนี้อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์
และทำการพิชิตมากกว่า 1,000 คนในสมรภูมิความรุ่งโรจน์และตอนนี้เขาก็ได้ผ่านวิถีแห่งเทพอสูรขั้นที่3แล้วถือว่าเป็นอัจฉริยะที่ตรงตามเงื่อนไขในการพิชิตยอดดอยซึ่งก็ได้มีเสียงหนึ่งนะครับดังมาโดยเสียงนี้นะครับเขาได้ทำการแนะนำตัวเองว่าเขาคือเจ้าแห่งสุราซึ่งเจ้าแห่งสุราครับเตรียมที่จะมอบยานอวกาศที่มีชื่อว่าเรือปีศาจสีเงินให้แก่หลัวเฟิงถือว่าเป็นสมบัติชั้นยอดเพราะเรือลำนี้นั้นสามารถใช้เป็นพระราชวังที่เคลื่อนไหวได้หลัวเฟิงนะครับจึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลครับของเจ้าแห่งสุราหลัวเฟิงก็ครับก็ประหลาดใจว่าเจ้าแห่งสุรานั้นแท้จริงแล้วเป็นหนึ่งใน8เทพอสูรโบราณซึ่งเขานั้นเป็นเทพอสูรแห่งสายลมและเวลาถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษไม่เหมือนใครในจักรวาลซึ่งเขานั้นมีความรักในการดื่มสุราแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วลูฟเฟอร์นะครับได้จินตนาการถึงเจ้าแห่งสุรานะครับในขณะที่เขายืนอยู่บนเรือโบราณของเขาในขณะที่กำลังดื่มสุราไปด้วยช่างเป็นภาพที่งดงามเสียเหลือเกินลูฟเฟอร์นะครับจึงได้เกิดความชอบส่วนตัวครับแก่เจ้าแห่งสุราลูฟเฟอร์นะครับได้รับเรือโบราณซึ่งลูฟเฟอร์นะครับได้ตั้งชื่อมันว่ากาแล็กซีซึ่งตอนนี้นั้นหลัวเฟิงก็ได้มีสมบัติหลากหลายชนิดเช่นอาวุธทางด้านจิตใจเกาะป้องกันปีกที่สามารถบินหลบได้อุปกรณ์ที่ใช้กักขังหรือแม้กระทั่งพระราชวังที่สามารถบินได้ซึ่งพระราชวังที่บินได้ที่เขาได้รับมาจากเจ้าแห่งสุรานี้มันจัดเป็นอาวุธประเภทวิญญาณชนิดพิเศษมีค่ามากกว่าสมบัติธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าพระราชวังบินนั้นมีหลากหลายระดับโดยพระราชวังบินกาแล็กซี่ที่หลัวเฟิงได้มานี้จัดว่าอยู่ในระดับบนสุดหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ไปพบกับเจ้าแห่งนครโอลมานเจ้านครโอลมานนะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าหลัวเฟิงนั้นก่อนที่จะทะลวงผ่านระดับอมตะหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้เลือดของเทพอสูรในการยกระดับพันธุกรรมของตัวเองจนถึงขีดสุดได้โดยที่ขีดจำกัดนั้นจะอยู่ที่100เท่าและตอนนี้หลัวเฟิงนั้นได้กลายเป็นนักรบดับในตำนานแล้วเพราะฉะนั้นก็ขีดจำกัดก็น่าจะได้สูงสุดถึง100เท่าเลยแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้ตกตะลึงว่าตอนนี้เขาได้ใช้วิชาธาตุทองเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองเป็น10เท่าและยังได้5ส่วนแรกของวิชาภัยพิบัติทั้ง9อีกด้วยทำให้ระดับพลังเพิ่มขึ้นเป็น48เท่าโดยรวมแล้วตอนนี้เขานั้นมีระดับพันธุกรรมมากกว่ามนุษย์ทั่วไป480เท่าของระดับพันธุกรรมของมนุษย์ทั่วไปมันเกินขีดจำกัด100เท่าไปแล้วนี่หรือว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ถีกับจั่วซานเคอร์เคยบอกเขาหากฝึกวิชาภัยพิบัติทั้ง9แล้วก็จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎแห่งจักรวาลอย่างแท้จริงและการที่ระดับพันธุกรรมของหลัวเฟิงเกินขีดจำกัด100นั้นจะว่าเป็นการต่อต้านฟ้าดินใช่หรือไม่และร่างโคลนปีศาจเขาทองของหลัวเฟิงนั้นก็ได้ฝึกฝนวิชาภัยพิบัติทั้ง9 5ส่วนแรกได้อย่างสมบูรณ์บวกกับที่มันสามารถหลอมผนึกโลหิตจนถึงขีดสุดแล้วทำให้มันนั้นมีระดับพันธุกรรมมากกว่า 6,400 เท่าในขณะเดียวกันหลัวเฟิงก็ได้คิดว่าตอนนี้เขานั้นได้หลอมผนึกโลหิตไปทั้งสิ้น82ก้อนบวกกับดูดซับเลือดของเทพอสูรอีก 2-3 หยดให้ถึงขีดจำกัดระดับพันธุกรรมของเขาตอนนี้มันควรจะมากกว่ามนุษย์ทั่วไป 4,800 เท่าตามทฤษฎีแต่เนื่องจากว่าระดับพันธุกรรมที่สูงขึ้นนั้นผลของเลือดของสัตว์เทพโบราณนั้นจะอ่อนแอลงทำให้ระดับยีนของมนุษย์นั้นทำให้ระดับยีนของมนุษย์ของหลัวเฟิงนั้นมีสูงถึงสูงสุดแค่ 3,000 เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขานั่นเองได้แข็งแกร่งกว่าเฟยจิ้งหวังแล้วและนี่คือความน่ากลัวของวิชาภัยพิบัติทั้ง9ในสุดร่างโคลนที่3ของหลัวเฟิงก็ได้ประสบความสำเร็จซึ่งร่างโคลนที่3ของหลัวเฟิงนี้ก็คือร่างโคลนทะเลแห่งความเงียบที่มีระดับพันธุกรรมมากกว่ามนุษย์ถึง300เท่าแต่ที่สร้างความประหลาดใจให้แก่หลัวเฟิงก็คือว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อแล้วก็สามารถฝึกวิชาภัยพิบัติทั้ง9ได้หลัวเฟิงนะครับได้ทำการสำรวจร่างโคลนที่3ของเขาพบว่าร่างโคลนนี้นั้นได้มีวิชาลับตั้งแต่กำเนิดอยู่2วิชาวิชาแรกทะเลแห่งความเปลี่ยนแปลงวิชาที่2สร้างสรรค์ซึ่งวิชาทะเลแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้มันนั้นกลายร่างเป็นมหาสมุทรที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า 100,000 กิโลเมตรได้ทันทีและสามารถกลับคืนร่างกลายเป็นร่างเลือดเนื้อได้หลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนะครับว่าทำไมมันถึงแปลงเป็นทะเลที่มีความกว้างเพียงแค่ 100,000 กิโลเมตรเท่านั้นเพราะว่าทะเลเลือดที่อ่อนแอที่สุดนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า80ล้านกิโลเมตรและทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10ปีแสงหลัวเฟิงจะได้แอบเสียดายเล็กๆนะครับแต่ว่าหลัวเฟิงนั้นก็คิดว่าร่างโคลนที่3ของเขาทะเลแห่งความเงียบนั้นสามารถกลายร่างมีเลือดเนื้อได้ซึ่งทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นไม่สามารถทำอย่างนี้ได้กล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือว่าร่างโคลนของหลัวเฟิงนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ว่าทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นเขานั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ว่าเขานั้นไม่อยากเคลื่อนไหวแต่เขานั้นขยับไม่ได้หลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็พยายามที่จะทดสอบทะเลแห่งความเปลี่ยนแปลงของร่างโคลนที่3ของเขาซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ให้ร่างโคลนของเขานั้นกลายร่างเป็นทะเลหลังจากนั้นนะครับและหลังจากที่ร่างโคลนทะเลแห่งความเงียบของเขานั้นได้กลายเป็นทะเลแล้วเขานั้นก็สั่งให้ร่างโคลนที่3ได้ใช้วิชาที่2การสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยการสร้างรูปแบบพลังงานอีกอย่างนึง
็นร่างโคนที่3เองนั่นก็คือร่างโคนทะเลแห่งความเงียบขึ้นมาอีก1ตนและให้ทะเลความเงียบที่เพิ่งสร้างมาใหม่นี้ได้กลายร่างเป็นทะเลและมาซ้อนกับทะเลเดิมซึ่งหลัวเฟิงก็ได้ทำการทดสอบนี้พบว่าระยะของท้องทะเลนั้นได้แผ่ขยายไปอีกมากจากนั้นนะครับหลัวเฟิงจะได้ให้ร่างโคนทะเลแห่งความเงียบของเขานั้นทำการฝึกฝนวิชาภัยพิบัติทั้ง9หลังจากที่มันนั้นฝึกสำเร็จไปถึงขั้นที่4แล้วไม่ได้ดับยีนของมันนั้นมีมากกว่ามนุษย์ถึง 7,200 เท่าและเมื่อมันฝึกฝนขั้นที่5จะทำให้ระดับพันธุกรรมของมันนั้นมากกว่ามนุษย์กว่า 10,000 เท่าก่อนนี้ระดับพันธุกรรมนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆโดยตอนนี้นั้นระดับพันธุกรรมของร่างโคนที่3ของหลัวเฟิงนั้นหยุดอยู่ที่ 10,081 เท่าซึ่งการที่มันมีระดับพันธุกรรมมากกว่า 10,081 เท่านี้ทำให้ร่างกายของมันนั้นสูงใหญ่กว่า 90,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นความสูงที่เท่ากับจั่วซานเคอและหลังจากนั้นครับจิตสำนึกของหลัวเฟิงก็รู้สึกแปลกประหลาดได้มีแสงอะไรบางอย่างลอยเข้ามาในใจของหลัวเฟิงซึ่งแสงนั้นมีอยู่หลายจุดและหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้กลับมาสู่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งหลัวเฟิงนะครับรู้สึกประหลาดใจว่าเหมือนกับว่าโชคชะตาและชะตากรรมของเขานั้นปิดไว้ด้วยความจริงอะไรบางอย่างหลัวเฟิงนะครับจึงตระหนักได้เลยว่านี่คือการบรรลุความสมบูรณ์แบบของระดับหัวกะทิของเขาจักรวาลนั้นได้มอบวิชาลับที่มีพรสวรรค์ให้แก่ตัวเขาเองแต่ในขณะเดียวกันหลัวเฟิงนั้นก็อาจจะคิดว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่อันตรายต่อจักรวาลเป็นอย่างมากเดือนที่แล้วหลัวเฟิงนั้นวางแผนที่จะเปลี่ยนร่างโคนที่3ทะเลแห่งความเงียบให้กลายเป็นมหาสมุทรที่คงที่และมอบพลังอสสิทธิ์ให้แก่ตัวเองแต่ด้วยวิธีนี้เขานั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลยในการใช้มันเพื่อรับใช้จักรวาลซึ่งเป็นการน่าเสียดายแต่ว่าหลัวเฟิงนั้นได้คิดออกมาแล้วว่าแม้ว่าร่างโคนที่3เขานั้นจะไม่มีการโจมตีที่ทรงพลังแต่ว่าความเสี่ยงในการที่จะโค่นล้มมันนั้นก็แทบจะเป็นศูนย์หลัวเฟิงยังได้ค้นพบอีกว่าขีดจำกัดโลกภายในของปีศาจขาวทองนั้นได้เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้นั้นหลัวเฟิงก็ได้ใช้เงินนะครับจำนวนนับไม่ถ้วนในการซื้อวัสดุโลหะมาให้ปีศาจขาวทองได้กินทำให้โลกภายในของมันนั้นมีขีดจำกัดเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านกิโลเมตรซึ่งถ้าเทียบกับปีศาจขาวทองก่อนหน้าแล้วก็โลกภายในของมันนั้นมีพื้นที่เพียง90ล้านกิโลเมตรเท่านั้นหลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดได้เลยว่าปีศาจเขาทองนั้นจัดว่าเป็นปีศาจที่อุกอาจที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้ให้ร่างโคนที่3ของเขานั้นเข้าไปวนเวียนอยู่ในโลกภายในปีศาจเขาทองโดยให้มันนั้นสร้างทะเลแห่งความเงียบจนถึงระดับขีดจำกัดซึ่งตอนนี้ร่างโคนทะเลแห่งความเงียบของหลัวเฟิงนั้นก็ได้กลายร่างเป็นทะเลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า 10,000 ล้านกิโลเมตรภายในโลกภายในของปีศาจเขาทองซึ่งมันนั้นมีขนาดใหญ่กว่าทะเลเลือดและทะเลจักรพรรดิเล็กซึ่งก็มีขนาดใกล้เคียงกับทะเลจักรพรรดิใหญ่หลังจากนั้นครับหลัวเฟิงก็ได้เข้าใจกฎแห่งทองคำเขาเตรียมที่จะสร้างวิชาแผนที่ดวงดาวที่3ของเขาซึ่งวิชาแผนที่ดวงดาวที่3นี้หลัวเฟิงตั้งชื่อว่าวิชาเพลิงดาวทะลุฟ้าจะเป็นวิชาที่จะนำพลังของเทพอสูรขอบเขตของพลังจิตและเจตจำนวนที่แข็งแกร่งรวมเข้าด้วยกันด้วยกำลังนี้นะครับจะทำให้หลัวเฟิงนั้นสามารถสร้างท่าโจมตีพลังจิตดาวปราบมารเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ดวงสามารถโจมตีได้โดยตรงและนอกจากนี้นะครับรอยแผลก็จะสามารถสมานได้หลัวเฟิงนะครับจึงได้ตกตะลึงกับพลังของตัวเองคิดว่าพลังของเขาในตอนนี้นั้นมันเกินกว่าระดับผู้ครองดาวเคราะห์ไปมากแล้วซึ่งวิชาแผนที่หมื่นดวงดาวของเขานั้นจะพัฒนาจากวิชาลับขั้นสูงกลายเป็นวิชาลับขั้นสุดขีดแต่ว่าเวลา 30,000 ปีผ่านไปนะครับรู้สึกว่าวิชาของหลัวเฟิงนี้มันจะไม่คืบหน้าเอาเสียเลยหลัวเฟิงนะครับจึงได้ปล่อยตัวเองนะครับไปท่องอวกาศหลัวเฟิงนะครับได้ทำการปรับสภาพจิตใจของตัวเองในการท่องอวกาศนี้หลัวเฟิงนะครับได้ล่องลอยในอวกาศนอนบนหินอุกกาบาตล่องลอยอย่างมีอิสระได้เห็นการเกิดและการดับของดวงดาวต่างๆได้เห็นการเพิ่มและลดลงของกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าหลัวเฟิงนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่ยืนดูทุกสิ่งในจักรวาลเป็นเช่นนี้เป็นเวลากว่า 50,000 ปีและตอนนี้ทักษะที่3ของวิชาแผนที่หมื่นดวงดาวของหลัวเฟิงนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วสภาพจิตใจของเขานั้นดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่เขานั้นจะฝ่าฟันสู่ระดับอมตะหลัวเฟิงนั้นได้กลับไปที่หลัวเฟิงนะครับได้กลับไปที่นครโอลมานหลังจากผ่านไป 80,000 ปีตอนนี้วิชาลับหมื่นดวงดาวของเขานั้นก็ได้มีทั้งสิ้น3กระบวนท่าแล้วกระบวนท่าที่1กระบวนท่าที่1กระแสดาราจะสร้างแสงดาวเป็นกระจายอยู่ทั่วจักรวาลดุจใยไหมวิชาที่2แสงสว่างดั่งอาทิตย์และดวงจันทร์สามารถเฉือดเฉือนท้องฟ้าได้เหมือนมีดและวิชาที่3เปลวเพลิงดาราซึ่งสามารถสร้างรอยแตกให้แก่สวรรค์และโลกโดยตรงหลังจากนั้นเองหลัวเฟิงนะครับก็ได้ยิงวิชาดาวปราบมารของเขากว่า 16,000 ลูกปกคลุมทั่วพระราชวังของหลัวเฟิงในนครโอลมานตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงร่างกายของหลัวเฟิงให้กลายเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์และยังบวกกับร่างโคนทะเลแห่งความเงียบของหลัวเฟิงนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง 10,000 ล้านกิโลเมตรซึ่งการทะลวงระดับของหลัวเฟิงในการก้าวเข้าสู่ระดับอมตะนั้นถือว่าน่ากลัวหรือว่าน่ากลัวกว่าการทะลวงสู่ระดับผู้อาวุโสในจักรวาลของคนทั่วไปเป็นอย่างมากหลัวเฟิงแอบดีใจนิดๆนะครับที่เขานั้นได้เลือกร่างโคนที่3เป็นทะเลแห่งความเงียบ
เวลานี้มหาสมุทรแห่งกฎแห่งจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดนั้นได้เติมเต็มร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาตอนนี้เขานั้นได้ทะลวงสู่ระดับอมตะแล้วเขาไม่รู้ว่าเขานั้นใช้ทรัพยากรไปมากเท่าไหร่หรือสมบัติไปมากเท่าไหร่ซึ่งการที่หลัวเฟิงทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะนี้จะทำให้เขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลหรือแม้กระทั่งเจ้าแห่งคอโอลมานก็ยังตกตะลึงหลัวเฟิงนั้นมีพลังเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลซึ่งการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มีโอกาสเพียงแค่ 1% เท่านั้นซึ่งตอนนี้หลัวเฟิงได้พอใจแล้วกับการก้าวเข้าสู่ระดับอมตะจากนั้นนะครับหลัวเฟิงจะได้ไปสร้างชีวิตของตัวเองในส่วนลึกของจักรวาลเขานั้นได้ใส่ทะเลแห่งความเงียบที่ไม่สิ้นสุดนั้นพามันมาไว้ที่นี่หรือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ให้ร่างโคลนหมอชาวเขาออกมาพร้อมกับปีศาจเขาทองและยังรวมไปถึงการให้ร่างโคลนที่3ทะเลแห่งความเงียบนั้นในการสร้างร่างโคลนชีวิตขึ้นมา1ชีวิตซึ่งก็คือร่างโคลนทะเลแห่งความเงียบเพิ่มขึ้นมาอีก1ซึ่งร่างที่ทะเลแห่งความเงียบใช้สรรสร้างขึ้นมานี้จะมีระดับพลังชีวิตเทียบเท่า1ใน10ของต้นฉบับเท่ากับว่าความสูงของมันนั้นจะมีมากกว่า 9,000 กิโลเมตรโดยที่หลัวเฟิงนะครับได้ให้ทั้งหมดนี้มาอาศัยอยู่ที่นี่ในการคุ้มครองทะเลแห่งความเงียบจากนั้นครับหลัวเฟิงก็ไปเยี่ยมเจ้าแห่งนครโอลมานซึ่งเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าระดับผู้อาวุโสในจักรวาลแล้วใช่หรือไม่หลัวเฟิงนะครับจึงได้พยักหน้าเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับก็ได้บอกไว้ว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถสร้างพระราชวังของตัวเองบนที่ใดก็ได้บนไหล่เขาของบนภูเขาสายฟ้าซึ่งที่เชิงเขาของภูเขาสายฟ้านี้นะครับจะมีเพียงระดับอมตะเท่านั้นที่ได้สิทธิ์อาศัยอยู่ส่วนบนไหล่เขานั้นจะเป็นที่ของระดับผู้อาวุโสในจักรวาลโดยที่ยอดเขานั้นจะเป็นที่ของระดับเจ้าจักรวาลการที่หลัวเฟิงนั้นสามารถมาตั้งพระราชวังของตัวเองบนพื้นที่ไหล่เขาได้นั้นทำให้สร้างความไม่พอใจให้แก่ระดับผู้อาวุโสในจักรวาลที่ไม่พอใจหลัวเฟิงซึ่งเป็นอัจฉริยะระดับอมตะอย่างมากเพราะการที่สามารถสร้างพระราชวังบนไหล่เขานี้ได้นั้นก็จะได้รับทรัพยากรอันมหาศาลเท่ากับว่าการที่หลัวเฟิงนั้นมาตั้งพระราชวังบนไหล่เขานี้จะทำให้หลัวเฟิงนั้นได้รับทรัพยากรจำนวนมากจากเผ่ามนุษย์จากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ไปที่เกาะซือจินอีกครั้งหนึ่งหลัวเฟิงนะครับได้ประกาศสู้กับเฟยจิ้งหวังอย่างจงแจ้งหลัวเฟิงนะครับได้ทำการต่อสู้กับเฟยจิ้งหวังหลัวเฟิงนะครับได้ใช้กระบวนท่าที่2ของวิชาหมื่นดาราของเขาในการต่อสู้กับเฟยจิ้งหวังโดยที่ตอนนี้ครับหลัวเฟิงสามารถเผาผลาญพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้แล้วเขานั้นต้องการที่จะทำลายเฟยจิ้งหวังให้สิ้นซากเฟยจิ้งหวังนะครับพยายามโจมตีหลัวเฟิงแต่ร่างกายของเขานั้นก็ได้อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการโจมตีของเฟยจิ้งหวังใส่หลัวเฟิงนี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าในร่างกายของหลัวเฟิงนั้นมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากในการป้องกันหลังจากนั้นครับเฟยจิ้งหวังเลยคิดที่จะหนีนะครับแต่ก็ถูกหลัวเฟิงนั้นบดขยี้จนตายหลัวเฟิงนะครับได้ของที่ระลึกกลับมาด้วยครับในการกำจัดเฟยจิ้งหวังซึ่งก็เป็นเกาะสีทองของเฟยจิ้งหวังหลัวเฟิงนั้นจึงตัดสินใจที่จะใส่ชุดเกาะนี้โดยที่จะมอบชุดเกาะเทพฝ่ายระดับภัยพิบัตินั้นให้แก่ปีศาจเขาทองสวมใส่แทนและเขานั้นก็จะใส่ชุดเกาะสีทองของเฟยจิ้งหวังซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ตระหนักได้ว่าตอนนี้เขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลดังนั้นก็เขาจึงสามารถฆ่าระดับผู้อาวุโสในจักรวาลได้เช่นเดียวกันทำให้เจ้าแห่งนครโอลมานะครับจัดหลัวเฟิงไว้ในการประชุมสูงสุดด้วยเจ้าแห่งนครโอลมานั้นยังได้มอบสมบัติอีกชิ้นหนึ่งให้แก่หลัวเฟิงซึ่งเป็นสมบัติระดับสูงกระจกออโรราสีทองแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเฟยจิ้งหวังก็ได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยการย้อนเวลาเฟยจิ้งหวังนะครับจึงได้กระจายข่าวสารนะครับว่าเต้าเหอหวังแท้จริงแล้วก็คือราชาปีกสีเงินเขานั้นก็ยังเล่าอีกว่าเขานั้นได้ใช้พรสวรรค์ของเขานั้นในการโจมตีทางวิญญาณแก่เต้าเหอหวังแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำลายเต้าเหอหวังคนนี้ได้เลยเท่ากับว่าเต้าเหอหวังนั้นมีสมบัติในการป้องกันการโจมตีทางวิญญาณอยู่และน่าจะเป็นสมบัติระดับสูงเช่นกันและนอกจากนี้นั้นชุดเกราะล้ำค่าของตัวเขาเองนั้นก็ได้ถูกเต้าเหอหวังเอาไปแล้วและนอกจากนั้นยังไม่พอทางสำนักเทพโบราณนั้นยังได้มอบพระราชวังที่บินได้ให้แก่เต้าเหอหวังเท่ากับว่าตอนนี้นั้นเต้าเหอหวังนั้นมีสมบัติจำนวนมากซึ่งการเคลื่อนไหวของเฟยจิ้งหวังนี้ครับก็ทำให้หลัวเฟิงนะครับอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ตอนนี้เขาคงเดาได้แล้วว่าเขานั้นคงจะตกเป็นเป้าหมายของเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนในจักรวาลพอทุกคนได้ยินข่าวนี้นะครับก็ทำให้ชื่อเสียงของเต้าเหอหวังนั้นกลับมาโด่งดังในจักรวาลอีกครั้งหนึ่งและอีกไม่นานหลังจากนี้การประชุมสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะเริ่มต้นขึ้นโดยที่เจ้าแห่งนครโอลมานนะครับได้ประกาศว่าตอนนี้ดาวเคราะห์ต้นกำเนิดนั้นจะเปิดในไม่ช้าซึ่งในหมู่พวกเรานั้นก็สามารถไปรับสมบัติต่างๆได้ซึ่งระดับผู้อาวุโสในจักรวาลขึ้นไปนั้นสามารถไปแย่งชิงสมบัติได้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงนะครับสิทธิ์ที่2ของหลัวเฟิงก็ได้เลื่อมใสนะครับในตัวหลัวเฟิงได้มาหาหลัวเฟิงเพื่อที่จะขอยืมสมบัติแห่งวิญญาณของหลัวเฟิงโดยที่สัญญาว่าเขานั้นจะคืนสมบัตินี้ให้แก่หลัวเฟิงอย่างแน่นอนพร้อมกับมอบสมบัติอีก3ชิ้นเป็นการแลกเปลี่ยนหลัวเฟิงนะครับจึงได้ยิ้มออกมานะครับได้บอกไปว่าแม้ว่าเขานั้นจะมีสมบัติทางวิญญาณอยู่แต่นี่มันก็คือลูกปัดแห่งหอคอยดวงดาว
เพราะฉะนั้นก็คนอื่นที่ใช้มันแล้วก็จะต้องตายอย่างแน่นอนจึงไม่สามารถให้ได้จริงๆและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีคนอีกหลายคนนะครับมาขอยืมสมบัติทางวิญญาณของหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงนั้นก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลเดียวกันจึงเป็นผลให้หลายคนนะครับทำการก่นบ่นเกี่ยวกับหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนี้ด้วยหลัวเฟิงนะครับตัดสินใจที่จะไปที่สถานที่พำนักของเผ่าพันธุ์เทพไฟเพื่อที่จะรับชุดเกราะระดับภัยพิบัติที่จั่วซานเคอร์นั้นเตรียมไว้ให้กับเขาแต่ว่าตอนนี้นั้นชุดเกราะได้อยู่ในมือของสิทธิพี่รองของเขาจักรพรรดิเหยียนนั่นเองโดยหลัวเฟิงนะครับได้ไปที่ศูนย์กลางของดินแดนชนเผ่าเทพไฟเมื่ออยู่ในระยะ100ปีแสงนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ตระหนักได้ว่าเขานั้นไม่สามารถเทเลพอร์ตได้หลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดในใจว่านี่มันเป็นการปิดการเทเลพอร์ตก็หมายความว่าสิทธิพี่สองของเขานั้นไม่เต็มใจที่จะคืนชุดเกราะนี้ให้แก่หลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับจึงทำได้เพียงแค่บินด้วยความเร็วด้วยปีกของเขาซึ่งก่อนที่จะมานี่ครับเหล่าเพื่อนๆนะครับในจักรวาลเสมือนได้เตือนหลัวเฟิงว่าหลัวเฟิงนั้นกำลังมีอันตรายเพราะว่าตอนนี้นั้นต่างคนต่างต้องการสมบัติของเต้าเหอหวังและตอนนี้เมื่อเข้าใกล้จุดศูนย์กลางนะครับของเผ่าพันธุ์เทพไฟซึ่งตอนนี้ครับก็ได้มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่าเต้าเหอหวังนั้นได้อยู่ใกล้ศูนย์กลางของเผ่าพันธุ์เทพไฟซึ่งหลัวเฟิงก็คิดว่าคนที่ทำการปล่อยข่าวนี้ออกไปจะต้องเป็นสิทธิ์พี่สองของเขาอย่างแน่นอนหลัวเฟิงและจากนั้นครับหลัวเฟิงได้ตระหนักว่าการปิดล้อมการเทเลพอร์ตของสถานที่แห่งเผ่าพันธุ์เทพไฟนั้นได้ถูกปิดลงแล้วทำให้หลัวเฟิงนั้นประหยัดเวลาในการบินไปได้กว่า100ปีหลัวเฟิงครับเตรียมที่จะเทเลพอร์ตไปยังช่วงอวกาศใหม่แต่เขานั้นก็ได้ถูกสัมผัสได้เพราะว่าตอนนี้นั้นได้มีระดับผู้อาวุโสในจักรวาล3คนนั้นมาหาหลัวเฟิงได้แก่ผู้อาวุโสนีวาผู้อาวุโสเฉยยี่ผู้อาวุโสหมาชาพวกเขานั้นได้มาปิดล้อมหลัวเฟิงเตรียมที่จะทำการปล้นแต่ว่าหลัวเฟิงไม่สนนะครับเขาได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างคนหมอชาแล้วก็ได้ร่ายวิชาเทเลพอร์ตของเขานั้นทำการเทเลพอร์ตไปอย่างรวดเร็วการทิ้งเหล่าผู้อาวุโสทั้ง3ที่มาปิดล้อมเขาไปในทันทีเขานั้นได้เข้าสู่ใจกลางโลกของเผ่าพันธุ์เทพไฟพอมาถึงใจกลางของเผ่าพันธุ์เทพไฟนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้ถูกต้อนรับโดยชนพื้นเมืองนะครับของที่นี่ซึ่งชนพื้นเมืองเหล่านี้ครับก็ได้มาปิดล้อมพร้อมกับส่งเสียงกลด่าสาปแช่งหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับจะได้ตะโกนออกไปว่าสิทธิพี่สองนั้นต้องการให้เขายืนอยู่ต่อหน้าผู้คนได้รับเสียงกล่นด่าอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีระดับผู้อาวุโสคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาหลัวเฟิงและก็ได้เชิญหลัวเฟิงนั้นเข้าไปข้างในพอหลัวเฟิงเข้ามานะครับชายคนนี้ก็บอกให้หลัวเฟิงนั้นรอสักครู่ซึ่งการรอสักครู่ในความหมายของเขานี่ครับก็คือรอนานกว่า1ปีเลยนะหลังจากนั้นนะครับร่างที่เปี่ยมด้วยอำนาจก็ได้ปรากฏต่อหน้าหลัวเฟิงซึ่งเขาคนนี้ก็คือสิทธิพี่สองของหลัวเฟิงจักรพรรดิเหยียนจักรพรรดิแห่งเผ่าพันธุ์เทพไฟซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้หัวเราะให้กับสิทธิพี่สองคนนี้ที่ปล่อยให้ตัวเขานั้นรอกว่า1ปีจักรพรรดิเหยียนนะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเขารู้แล้วว่าหลัวเฟิงนั้นจะมาที่นี่เขาจึงตัดสินใจที่จะรีบกลับมาดาวดวงนี้โดยเร็วที่สุดหวังว่าหลัวเฟิงนั้นจะไม่ว่าอะไรซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้ว่าอะไรอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับทางจักรพรรดิเหยียนนะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นอัจฉริยะแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างแท้จริงที่เห็นได้ไม่บ่อยนักแต่ว่าอย่าลืมเสียว่าความสำเร็จของหลัวเฟิงในวันนี้ถูกมอบให้โดยจั่วซานเคอร์ดังนั้นล่ะก็หลัวเฟิงอย่าได้ทะนงตนไปและรีบให้หลัวเฟิงนั้นก้าวเข้าสู่ระดับผู้อาวุโสในจักรวาลโดยเร็วหลัวเฟิงนะครับไม่พอใจอย่างมากกับทัศนคติที่เหนือกว่าของจักรพรรดิเหยียนนะครับแต่หลัวเฟิงนั้นก็ได้พูดอีกว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะขอให้จักรพรรดิเหยียนนั้นสมมติชุดเกราะระดับภัยพิบัติให้แก่ตัวเขาซึ่งจักรพรรดิเหยียนนะครับก็ได้บอกไปว่าชุดเกราะระดับภัยพิบัตินั้นเป็นสุดยอดขุมทรัพย์มีอำนาจสูงส่งแม้ว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นจะอยู่ในระดับอมตะแล้วแต่หลัวเฟิงนั้นก็ได้อ่อนแอจนเกินไปชุดเกราะนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับหลัวเฟิงเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจึงจะขอเก็บไว้ชั่วคราวไว้หลัวเฟิงก้าวสู่ระดับผู้อาวุโสในจักรวาลเสียก่อนแล้วค่อยมาเอาแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าขอให้สิทธิพี่นั้นช่วยมอบชุดเกราะนี้ให้แก่เขาอย่าให้การมาครั้งนี้ของเขานั้นเสียโอกาสซึ่งจักรพรรดิเหยียนนะครับก็ได้ตะโกนเสียงดังซึ่งการตะโกนของจักรพรรดิเหยียนครับก็สั่นสะเทือนเข้าสู่จิตวิญญาณของหลัวเฟิงหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้ตระหนักดีว่าเหมือนกับว่าสิทธิพี่สองของเขานั้นจะไม่อยากให้สมบัตินี้หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าสิทธิพี่สองไม่ให้สมบัตินี้แก่เขาแล้วก็เขานั้นก็จะไปรายงานต่ออาจารย์จั่วซานเคอร์เมื่อได้ยินคำว่าจั่วซานเคอร์3คำนะครับสีหน้าของสิทธิพี่สองนั้นก็ได้เปลี่ยนสีไปเขานะครับได้พลิกฝ่ามือและชุดเกราะขนาดใหญ่ที่โปร่งใสราวกับเพชรก็ได้ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาและเขาก็นั้นก็ได้บอกไปว่านี่คือชุดเกราะระดับภัยพิบัติที่หลัวเฟิงนั้นต้องการโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับ